สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องเซอร์ไพรส์ทุกคนค่ะน้องเดซี่เฟอร์เรตที่บ้านคลอดน้องออกมาพอดีเราไปทำงานต่างจังหวัดมาค่ะแล้วก็กลับมาเจอเจ้าตัวจิ๋วเนี่ยนอนอยู่กลางเปลเลยงงมากซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าระยะการตั้งครรภ์ของเฟอร์เรตเนี่ยค่ะจะอยู่ที่ประมาณ 42-44 วันนะคะโดยเดซี่เนี่ยที่แรกเราก็มั่นใจว่าน้องท้องแล้วเพราะว่าผลนมอะไรมันก็ขึ้นเต็มแล้วเราก็เลยไม่ได้พาน้องไปอัลตราซาวด์จนถึงกำหนดคลอดเนี่ยน้องก็ไม่ได้คลอดอะไรออกมาเราก็เข้าใจว่าน้องน่าจะท้องลมแหละจนระยะเวลาผ่านไปประมาณ3สัปดาห์4สัปดาห์นะคะเจ้าตัวจิ๋วนี่ก็ออกมาเดี๋ยวเราไปฟังเสียงน้องกันเสียงดีมากๆเลยเวลาน้องแหกปากแบบนี้ก็คือน้องหิวนมนะคะคุณแม่ก็คือพยายามให้เราเข้าไปนอนด้วยโดยปกติแล้วเนี่ยเฟอร์เรตจะคลอดลูกออกมาประมาณ 1-8 ตัวค่ะซึ่งในเคสนี้ก็คือออกมาเป็นลูกโทนนะคะตัวเดียวเป็นผู้หญิงซึ่งปกติแล้วเฟอร์เรตหลังจากที่เพิ่งคลอดออกมาเนี่ยก็จะเป็นตัวแดงๆเหมือนลูกหนูเลยค่ะแต่ว่าเคสนี้ก็คือน้องอยู่ในท้องนานนะคะจนขนเริ่มขึ้นแล้วก็โตกว่าไซส์แรกคลอดปกติแล้วด้วยโดยหลังจากที่คลอดออกมาแล้วเนี่ยแม่เขาก็จะเลี้ยงลูกแล้วก็เป็นช่วงให้น้ำนมนะคะอยู่ประมาณ8สัปดาห์ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะค่อยๆฝึกให้น้องเริ่มทานอาหารเปียกหรือว่าพวกเป็นเนื้อสัตว์แล้วก็เริ่มทานอาหารเม็ดได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็กินนมไปก่อนเบบี้น่ารักมากเลยนี่เวลาน้องเขาเข้าเต้าก็จะแบบนี้นะคะตัวเดียวก็จะสบายหน่อยไว้มาอัปเดตกันใน EP หน้านะคะบ๊ายบาย